คำเตือนรายการด่าก่อนหอนทีหลังมีไว้ให้คำปรึกษาสำหรับคนช้ำรักอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งคำพูดทุกคำได้รับการยินยอมจากทุกฝ่ายแล้วเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับการแนะนำในการรับชมด้วยนะครับใช่แล้วคือเขาก็คุยซ้อนมาตลอดแล้วที่ผมเจ็บคือแบบว่า 2-3 วันผมจะได้แบบว่าไปหากันทีนี้ใช่ไหมพี่คือวันที่ไม่ได้อยู่กับมึงคือเขาจะอยู่กับคนนั้นแล้วก็นอนด้วยกันทุกวันเพื่อนแค่อยากจะมีเหมือนเราเพื่อนแค่อยากจะเรียนเหมือนเรากำไรเราแค่แบบ 4-5 หมื่นเราหาเงินแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้เขาไม่ยอมนะเขาจะทำร้ายกูถ้าไม่ได้ทำสิ่งอ่ะเขาต้องฆ่ากูแน่ๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด่าก่อนหอมทีหลังครับเอาละครับวันนี้ยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับน้อยกระมงสวัสดีครับอ่ะขอบไหลน้อยทำเนียมแปลกๆก็ไม่รู้อะไรบ้างอย่างรายการนี้รู้เหมือนโดนหลอกมาไอ้เหี้ยกูทักไปก็ทักไปถามแหละแล้วบอกไอ้กูไปรับพิธีกรแล้วแม่บอก 5,000 กว่าอ้าววันนี้ว่างคุยไปคุยมาเอ๊ะเหมือนจะไม่ได้ได้เป็น5แบรนด์แทนโอเคโอเคหมายถึงอะไรหมายถึงว่าน้ำ5แบรนด์ทีนี้ก็เรียกกันแปลกๆนิดนึงอ่ะปกติเนี่ยกินเหล้าเยอะไหมไม่ค่อยอ๋อไม่ค่อยให้เหลือ หมดทุกขวดเฮ้ยคือรายการกูเนี่ยมันคือการที่แบบว่าให้คนโทรมาปรึกษาแล้วเราก็ให้คำปรึกษาเป็นเหมือนในรูปแบบของเพื่อนเราเนี่ยในฐานะบุคคลเนี่ยเคยในฐานะเพื่อนเนี่ยเคยส่วนมากมีคนเข้ามาปรึกษาเยอะไหมมีเยอะเยอะเลยเหรอเยอะยังไงเช่นก็แบบเหมือนมันก็จะมีโทรมาแบบหรือแบบนัดกินข้าวแบบเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงอะไรส่วนมากเป็นเรื่องแบบความรักเรื่องความรักเรื่องความรักไปรุ่นไงเรื่องความรักอย่างเดียวมีเรื่องเงินไหมโทรมายืมเงินฟังนิดเดียวกูตัดสายเลยพลอยไม่ได้คุยกันนานเลยนะเพื่อนเออเป็นไงบ้างเออพอดีช่วงนี้กูมันร้องกูตัดสายละเริ่มแบบไม่ได้ละแล้วส่วนมากเป็นเพื่อนเพื่อนก็คือพวกเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยก็หลากหลายว่ะแบบเหมือนว่าแบบก็แบบบางทีคือด้วยความที่แบบมีเพื่อนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบจังหวะชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันไงบางทีก็เป็นเราปรึกษาเขาบางทีก็เป็นเขาปรึกษาเราอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเป็นคนพึ่งพาได้แบบเพื่อนกันคือไอเนี้ยมันเป็นคนพูดตรงไอเนี้ยค่อนข้างตรงเลยแหละเป๊ะเลยแหละไม่ค่อยอ้อมแหละคือตรงก็ด่าเลยอ่ะก็มึงอย่างเงี้ยกูก็โดนบ่อยเออนั่นแหละหมายถึงว่ามันก็ถ้าเมานะไม่เจ็บสัตว์อ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งด่าแบบไม่แต่เราไม่เฟ้งไงเราแบบอยากให้เพื่อนแบบเข้าใจไงเออสมมุติจะด่าว่ามึงเหี้ยแล้วล้างมึงกูแบบคุยเอ้ยมันด่ากูจริงมั้ยเนี่ยอ่ะแต่ว่าก็คือนี่คือถ้าให้พูดเนี่ยนี่คืออีกคนนึงที่พึ่งพาได้ในการให้คำปรึกษาแต่ใช้ได้ไหมอีกเรื่องแล้วแต่แอดแอปเอาเอาครับวันนี้เรามีเท่ากัน2สายวันนี้2สายนะครับ2สายนี้หนักหรือเบาพิจารณาเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรจากที่ไหนครับโทรจากภาคเหนือครับโทรจากภาคเหนืออายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ19ปีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่ชายก็อันนี้พี่เฟยนะแล้วก็มีพี่การอยู่ด้วยครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกคนนึงมาช่วยกันด่าก็คือพี่ทอยปฐมพงศ์พี่ทอยครับครับอ๋อครับผมมึงรู้จักมันจริงป่ะเนี่ยอ๋อแบบห่างกันอ่ะรู้จักพี่ที่แสดงซีรีส์ไงก็วันนี้มีพี่ทอยมาช่วยให้คำปรึกษาด้วยคิดว่าสิ่งที่โทรมาเนี่ยจะเป็นโดนหรือให้คนอื่นโดนด่าหรือเราจะโดนด่าเองผมคิดว่าครึ่งๆแล้วกันพี่ครึ่งลองดูมาคือเรื่องมันเกิดประมาณเกือบปลายปีที่แล้วครับประมาณช่วงพฤษภากลางปีอีห่าเอ้ยพฤศจิพี่พฤศจิมันเรื่องมันเกิดก็คือว่าผมอ่ะเหงาแล้วผมก็หาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคู่นอนใช่ไหมคู่นอนก็ได้ผมก็หาแล้วก็ไปเจอแอดหนึ่งในทวิตเตอร์คือทวิตเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแบบว่า
ถ้าเป็นตัวละครลับๆเนี่ยผมคิดว่าส่วนมากคือเขาจะแบบว่าสวยแล้วก็ไปเจอแอคนึงแบบว่าเขาก็หาเป็นวิดีโอเบเนฟิตเหมือนกันผมก็เลยทักไปแล้วก็ได้คุยกันครับแล้วก็ตกลงเนี่ยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปเจอกันนะที่หอเขาครับแต่พอไปเจอกันปุ๊บใช่ไหมพี่มันก็เหมือนแบบว่าพออยู่ด้วยกันใช่เหมือนเคมีมันเข้ากันปุ๊บมันก็เลยพออยู่ด้วยกันประมาณ 2-3 วันปุ๊บคือแต่ว่าไปตอนแรกนี่คือยังไม่ได้มีอะไรกันนะครับวันแรกแต่ก็นอนด้วยกันเราไปทำอะไรอ่ะคือมันมีไม่ได้พี่เพราะว่ามันเหมือนว่ามันยังไม่คอมฟอร์ตเทเบิลกันไงแบบว่าเขายังไม่คือเขาไม่ยังไม่ยอมเขายังไม่สนิทกันเขาก็ยอมแต่ว่ามันฝึกมันฟักมันเข้าไม่ได้อ่ะพี่อ่ะกูจะไปถามต่อแล้วกันวันที่สองได้ยังก็ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าพยายามจะมีเซ็กซ์ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่พยายามเขาก็โอเคที่จะมีเขาเพราะว่าค่าใช่ครับเขาก็โอเคที่จะมีแต่ว่าเหมือนมันเข้าไม่ได้พี่แล้วเขาก็เจ็บเขาบอกว่าไม่อยากทำแต่ผมก็โอเคอยู่แล้วว่าก็ไม่ทำก็ได้ก็อยู่ด้วยกันเฉยๆก็แบบว่ารู้สึกดีแล้วนะพี่ก็เริ่มคุยกันว่าเนี่ยเหมือนเขาก็ถามผมว่าผมอ่ะจริงจังกับเขาไหมแต่ว่าผมเคยถามเขาก่อนรอบนึงก่อนเจอกันแล้วว่าถ้าสมมติผมชอบเขาอ่ะเขาจะรู้สึกไงเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ผมชอบเขาขนาดนั้นเพราะว่าเป็นแค่ FW กันพี่เข้าใจป่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาเป็นเขาเองที่เขาบอกว่าเขาอะรู้สึกแบบว่าหวั่นไหวอยากจริงจังด้วยผมก็โอเคก็ได้เพราะว่าคือเขาก็สวยอะพี่ใช่คือช่วงนั้นอะผมก็แบบว่าผมก็เป็นคนไม่ดีด้วยแหละพี่แบบว่าช่วงนั้นมันเป็นวันที่1มกราแล้วคือก่อนหน้านั้นอะคือผมปิดสตอรี่เขาแล้วผมก็ลงเพลงเศร้าแล้วก็ฟอลกันอยู่คืออยากให้คนคุยเก่าเห็นว่ากูเศร้าแต่ไม่อยากเขาเห็นก็คือมึงเรียกร้องความสนใจจากแฟนเก่าแต่ไม่อยากให้คนใหม่รู้ว่ามึงทำใช่ครับแล้ววันนั้นผมจำได้วันที่1มกราตอนเขาดาวเลยพี่เขาถามผมว่าผมปิดสตอรี่เขาหรอผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงเหมือนกันนะพี่ผมก็บอกว่าใช่ผมก็ไม่อยากโกหกเนาะว่าเขาก็จับได้แล้วยิ่งเล่าแถมันก็จะยิ่งแบบถูกต้องไปที่เข้าไปใหญ่ใช่ผมก็สารภาพผมก็มอบคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกับผมใน Twitter เนี่ยคือเขามีคนคุยอีกคนนึงแต่เขาก็เลิกคุยกันไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคือคนเนี้ยทักมาตอนเขาคุยกับผมว่ากลับมาคุยกันได้ไหมเขาก็บอกว่าเขามีผมอยู่แล้วเขาอยากจริงจังกับผมแล้วแบบนี้พี่แล้วทีนี้ปุ๊บก็เลิกกันไปครับวันนั้นก็คือเลิกเลยแบบว่าเขาก็บล็อกผมทุกช่องทาง IG ก่อนวันที่1มกราคมที่คุยกันเนี่ยแบบว่ามันจะมีช่วงนึงที่ผมไปเจอเขาใหม่ๆแล้วผมเป็นทอนซิลอักเสบแล้วคือผมไม่สบายหนักมากเลยพี่แต่ว่านอนอยู่ที่หอแบบตื่นทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะแบบว่ามันปวดหัวแล้วก็มันหนาวๆร้อนๆอ่ะเขาบอกว่ามาอยู่กับเขาไหมคือแล้วผมก็โอเคก็ไปอยู่ก็ไปนอนด้วยกันประมาณ 2-3 วันแล้วคือเขาก็ดูแลผมดีมากพี่แบบว่าเช็ดตัวให้หายาให้กินอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นผมยังไม่ได้แบบว่ารู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งดีคือตอนนั้นเรายังเที่ยวอยู่อ่ะพี่วันที่1มกราคมใช่มั้ยครับเลิกปุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วผมก็แบบว่าทุกๆวันผมก็นั่งไว้ไอ้เหี้ยเอ้ยกูทําเหี้ยลงไปเนี่ยไอ้สัตว์ผ่านไป22วันครับวันที่22มกราคมคือผมก็ทนไม่ไหวพี่ผมเลยแบบว่าสมัคร Twitter ใหม่แล้วก็ไปงอเขาไอ้เหี้ยเอ้ยว่าเขาบล็อกมึงไปแล้วเหรอใช่พี่เขาบล็อกผมพอนี้เสร็จใช่มั้ยพี่ก็คุยกันมาปุ๊บเรื่อยๆแล้วมันคุยกันประมาณครึ่งเดือนน่ะพี่มันก็มีวันนึงเขามาหาผมที่หอแล้วเขาก็บอกผมว่าเลิกกันนะแบบว่าที่เหมือนที่เขาเคยรักก่อนหน้านี้ได้แล้วอ่ะเข้าใจป่ะเขาเสียใจไปแล้วใช่ก็เลิกปุ๊บแต่ว่ามันแม่งตัดไม่ขาดเลยพี่แม่งไม่ได้คุยกันแค่แบบครึ่งวันคือผมก็คิดถึงเขาแล้วอ่ะแล้วเขาก็แบบคิดถึงผมด้วยเขาก็แบบว่าเขาคิดถึงเธอจังแบบนี้ก็คือแบบว่าเลิกกันตัดไม่ขาดอย่างเงี้ยพี่ผูกพันกันไปแล้วใช่ใช่พี่แล้วก็คุยกันมาเรื่อยแล้วมันก็มีวันหนึ่งมาบอกผมว่าตั้งแต่กลับมาคุยกันรอบที่สองอ่ะพี่คือเขาก็คุยกับไอ้คนที่มันมาคุยก่อนผมอ่ะที่เขาทักมางอตอนนั้นน่ะใช่แล้วคือเขาก็คุยซ้อนมาตลอดแล้วที่ผมเจ็บคือแบบว่า 2-3 วันผมจะได้แบบว่าไปหากันทีนึงอย่างงี้ใช่มั้ยพี่พอบอกผมว่าเขาอ่ะแบบว่าเจอคนนั้นทุกวันนอนด้วยกันแบบว่าแทบทุกวันน่ะพี่คือวันที่ไม่ได้อยู่กับมึงคือเขาจะอยู่กับคนนั้นแล้วก็นอนด้วยกันทุกวันแต่เราก็ไม่ได้มีสถานะอะไรป่ะแต่อันนี้เป็นคนคุยกันแล้วเพราะว่าตกลงแล้วไงพี่ว่าจะแบบจริงจังด้วยกันก็คือคุยแบบจริงจังกันเจ็บสัตว์แล้วไงต่อผมก็บอกว่าเนี่ยเธอจะเลือกใครเลือกเขาหรือเลือกคนนั้นเขาก็บอกว่าถึงละเขาก็บอกว่าเขาอ่ะคิดว่าเขาอ่ะรักผมแต่ว่าเขาแค่ชอบคนนั้นเหมือนว่าที่เขาคุยกับคนนั้นอ่ะคือมันแบบมันคือความผูกพันแล้วผมก็ถามเขาว่าเนี่ยเลิกได้ไหมเขาบอกว่า
ขาเลิกให้เธอได้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้มึงก็ต้องรอปล่อยไปใช่แต่ก็คุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยอมแล้วมันก็จะมีแบบว่าสักคืนหนึ่งอ่ะพี่ที่ผมแบบว่าแชทไปเขาก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับไอ้เหี้ยแม่งเจ็บสัตว์อ่ะเศร้าอ่ะไม่แต่เราไม่รู้เขาคือเขาไม่ได้บอกไงว่าเขาอยู่ด้วยกันแต่แบบว่าคือปกติทุกคืนก็คุยด้วยกันเราเดาได้ใช่แล้วผมก็แบบเขาก็รู้ว่าผมเสียใจพอวันที่ไปหากันคือผมก็พูดเรื่องเนี้ยว่าแบบเนี่ยทำไมเธอทำแบบนี้เขาเสียใจมากเลยเขาบอกว่าเขาขอโทษที่เขาทำให้เธอเสียใจแต่แบบว่าเหมือนก็ไม่สามารถตัดคนนั้นได้จริงๆอ่ะพี่ผมก็โอเคไม่เป็นไรงั้นก็อย่าให้มีอีกได้ไหมอย่าให้มีอีกคืออย่าไปเจอกับเขานั้นอีกเนี่ยหรอใช่ผมก็บอกว่าถ้าเขานอนกับคนนั้นอีกอ่ะผมก็จะเลิกกับเขาไม่เรารักเขาไปแล้วไงรักเขาไปแล้วลูกไก่ในกำมือใช่พี่แล้วแบบว่าเหมือนเวลาเราผ่านมาเนี่ยนะคุณสงสารคือมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยพี่แบบว่าหายไปตอนกลางคืนอ่ะประมาณแบบ 4-5 ครั้งอ่ะคือผมเคยเล่าให้เขาฟังว่าที่บ้านผมมีปัญหาแบบว่าครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากให้ผมพึ่งพาเขาเขาบอกว่าเขาอ่ะรักผมมากซึ่งมันก็ดูรักจริงๆอ่ะพี่คือการที่เขาดูแลผมตอนเป็นทอนซิลอักเสบคือแม่งติดใจทัชใจผมมากอยากจะสักใจทัชใจว่ะแล้วพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้สี่ห้าครั้งใช่ไหมพี่มันมีวันนึงผมก็คิดอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยว่ะผมก็เลยทำสิ่งที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่คือผมก็เลยโหลด Tinder มาแล้วไม่ดียังไงวะอ่ะก็แบบว่าเราคุยกับมันนอกใจเขาไงใช่ๆๆแต่เขาก็นอกใจมือเหมือนกันน่ะแต่มันยึดมั่นในรักของมันไงโอเคโอเครู้สึกว่าตัวเองกำลังจะปันใจไปว่างั้นเถอะแล้วมึงโหลด Tinder มาครับแล้วมึงซื้อโกมั้ยยังไม่ซื้อพี่อันนี้ยังไม่ซื้อโอเคลองปัดไปก่อนผมก็ปัดแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าก็ไม่ได้คุยจริงจังอะไรมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบเหมือนเพลงของชาลีพูดอ่ะพี่ไหนร้องมาดิ I know it's like a baby But when I touch you I feel like I'm cheating on you I know it's like a baby Baby you said it too But when I touch you I feel like I'm cheating on you เฮ้ยขับอะไรกันครับชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวอันนี้เพลงเหี้ยอะไรเนี่ยeating on you อ่ะพี่ของฉันโอ้โหเวลามึงพูดชื่ออ่ะต่อเออบทเพลงชาลีพุทธคือเราไปคุยกับคนอื่นมันเราก็รู้สึกผิดแบบไอ้เหี้ยกูแม่งนอกใจอยู่แล้ววันนั้นคือวันที่แบบว่าผมจะกลับบ้านไว้พี่แล้ววันนั้นโป๊ะเช๊ะพอดีคือเขาค้นโทรศัพท์ผมพี่เหี้ยใช่ผมก็ให้เขาคนเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะตอนนี้เขายังมีอีกคนอยู่ใช่แล้วยังมีหน้ามาเช็คมือถือด้วยเหรอครับเฮียมันก็ไม่ควรเนี่ยมันเขาไม่มีสิทธิ์มาเช็คนะมึงแล้วไงต่อคุยกับคนใน Tinder คือคุยเมื่อวานโอ้โหเฮียซวยชิบหายใช่ผมก็แบบโอ้เฮียเลยแล้วคือตอนนั้นผมอยู่ที่หอเขาด้วยไงเขาแบบว่าก็ทะเลาะกันอ่ะพี่วันนั้นก็คือทะเลาะคือผมนั่งรถกลับบ้านก็คือแบบทีมยับอ่ะก็คือเหมือนด่ากันเลยว่าแบบเอ้ยที่เธอยังมีคนนั้นได้เลยที่เขาเล่น Tinder เธอมาอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะที่แบบว่าที่ผมจะไปคุยกับอื่นเขาบอกว่าถ้าผมไม่โอเคอ่ะก็เลิกกับเขาไปดีแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นทำไมต้องมาคุยซ้อนแบบเนี้ยแล้วคือทะเลาะกันไปผมนั่งรถถึงบ้านปุ๊บสักครึ่งชั่วโมงปุ๊บผมเขาก็บอกว่าเนี่ยวันเนี้ยคือเขาไปอ่านหนังสือที่หอสมุดมาแล้วเขาแบบว่าวันเนี้ยผมไปสอบมาเธอต้องเหนื่อยแน่ๆเขาจะชวนเธอมาหอสมุดแต่ว่าเขาคิดว่าเธอเหนื่อยพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บว่าแบบเขาคิดถึงเราขนาดนี้ไอ้เหี้ยเราก็แบบยิ่งรู้สึกผิดอีกผมก็แบบเหยียดแม่มันยาหญิงอย่าไปเชื่อกูทำเหี้ยลงไปเนี่ยไอ้มันยาหญิงมึงเชื่อกูเขายิ่งอยากพูดทำให้มันรู้สึกผิดเพิ่มขึ้นกูบอกให้ทำไมพี่รู้อ่ะโดนมาก่อนดิสัตว์และตอนนี้เสร็จแล้วพี่แล้ววันนั้นก็ดีกันเว้ยพี่กูชอบมึงคือกลับไปเจอเขาใช่ไหมวันนั้นไม่เจอหรือไม่เจอใช่ก็ยังไม่ได้เจอเพราะว่าผมอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่หอพี่แล้วคือมันมีช่วงที่ผมสอบ A level คือผมกำลังจะซิ่วไปอีกมอนึงก็คือไม่ค่อยได้นอนด้วยกันเลยพี่เขาปิดเทอมปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่ามันก็มีวันนึงที่เขาแบบว่าไม่ตอบผมแต่เขาอยู่บ้านนะอยู่บ้านที่บ้านเขาอยู่บ้านแล้วผมก็ถามว่าเขาเขาเป็นไรเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีผมก็ถามว่าอยากอยู่คนเดียวหรอเขาบอกว่าใช่ลองห่างกันดูแบบนี้
วันที่30อ่ะคือเขาบอกว่าเธอมาหาเขาที่เชียงใหม่ไหมแบบนี้ต้องเสียงอย่างนี้เลยเหรอไม่เขาพิมพ์มาคือชอบอ่ะแต่ผมขอย้อนความไปก่อนได้ไหมพี่ตอนวันนั้นคือเขาสอบเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปกินเบียร์กับเพื่อนแล้วบอกว่าเขาอ่ะอยากเจอผมผมก็อยากเจอเขาแล้วแบบว่าวันนั้นก็คือไปกินเบียร์กันใช่ไหมพี่แต่เขาไม่ได้กินก็กินนิดนึงนั่นคือเขาก็ค้นโทรศัพท์ผมที่ร้านเหล้าเหมือนเดิมอันนี้เขาก็ไปเจอแชทผมคุยกับเพื่อนแต่ผมลบไงมันก็เหลือประมาณว่าแบบถ้ามึงไม่ชอบมึงก็อย่าทำกับเขาคือที่ผมลบไปเพราะว่าผมถามคือมันแบบว่าผมถามเพื่อนผมว่าแบบเฮ้ยกูนอกใจดีไหมวะแบบนี้อ๋อเราปรึกษาเขาใช่เพื่อนผมก็บอกว่ามึงทำแบบนั้นอ่ะคือคนนั้นเขาทำกับมึงอ่ะมึงมีความสุขหรอเออมึงไม่ชอบมึงอย่าทำเออไม่เป็นที่ดีนะแต่ข้างบนผมลบไปไงมันเหลือแค่ว่าถ้ามึงไม่ชอบมึงก็อย่าทำแบบนี้ก็คือนั่นแหละเขาก็คงคิดว่าแบบมึงคุยอะไรกันเนี่ยเขาก็เลยกลับไปหอก่อนผมว่าเอารถมาคนละคันพอผมไปที่หอเขาปุ๊บผมโทรหาเขาว่าถึงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเธอกลับไปก่อนได้ไหมเขายังไม่พร้อมเจอเธอตอนนี้ก็คือไม่ให้นอนด้วยงอนก็ต่อเนื่องจากการค้นโทรศัพท์จุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์นี้อยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนอะไรนะพี่คือวันนั้นวันที่31ที่ผมบอกว่าเขามาทำงานคือเขาก็เปลี่ยนไปพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างตอนเมื่อคืนอ่ะผมก็แบบเราก็เฮียเราก็ไม่ได้เชื่อเราก็แบบเฮียแม่งนอนกับเฮียนั่นเปล่าวะเฮียแม่งไม่ว่างจริงเปล่าวะใช่เราก็ฟุ้งซ่านอ่ะพี่แล้ววันที่31ก็คือวันต่อมาตอนเช้าผมก็ไปหาเขาแล้วก็นั่งคุยกันแล้วเขาก็สารภาพว่าวันที่30ที่ผ่านมาคือเขานอนกับคนนั้นอีกคนนั้นคือเขาบอกว่ายังอยู่คนนั้นน่ะมันแบบว่ามันไปเอากับเพื่อนของเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังเขาก็เสียใจมากแล้วคือคนนั้นก็มาง้อเขาเขาบอกว่ามาง้อข้างล่างไอ้พี่ข้างล่างหออืมใช่แล้วผมก็ถามว่าแล้วได้นอนด้วยกันไหมเขาบอกว่าได้นอนด้วยกันแล้วผมก็ถามว่าแล้วมีอะไรกันไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วมึงเชื่อไหมไอ้เรื่องไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าผมเชื่อนะใช่เพราะว่าเขาก็ดูไม่ได้เป็นคนมุ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ไม่รู้แค่นั้นแล้วคือวันนั้นอ่ะคือเราตกลงว่าจะนอนด้วยกันคือวันนั้นผมร้องไห้หนักมากเลยพี่ที่รู้ว่าแบบไอ้เหี้ยมึงเรียกกูมาจากลำปางแล้วมึงแบบไปนอนกับไอ้เหี้ยนั่นที่กูนอนร้องไห้คิดมากอยู่ที่หอคือวันนั้นอ่ะคือเขาก็เห็นผมร้องไห้คือผมแบบร้องไห้หนักมากเขาก็แบบขอโทษแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วคือตอนเย็นอ่ะคือเขาต้องไปทำงานบังเอิญตอนออกมาผมลืมกระเป๋า iPad ไว้ที่ห้องเขาพี่ผมก็ลืมไว้แต่ว่าผมว่าไอ้เหี้ยจะกลับไปเอาดีกว่าดีป่ะวะแต่ผมก็ไม่มีกุญแจไงถ้าผมจะเข้าห้องผมก็ต้องไปเอาที่เขาใช่ป่ะล่ะก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนก็มาหากันอยู่แล้วไงแล้วพอผมไปดูคอนเสิร์ตปุ๊บช่วงเวลาประมาณ 3:00 พี่ผมก็ดูคอนเสิร์ตแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าเธอเขาขอโทษคนนั้นมาง้อเธอไม่ต้องมาหาเขาแล้วแบบนี้ผมโมโหละคอนเสิร์ตแม่งเลิกพอดีผมแบบว่าและ iPad ผมอยู่ที่ห้องเขาไงแต่สิ่งนี้มันก็อาจจะไม่ดีนะพี่ผมก็เลยแบบว่าบุกเลยผมก็เลยให้เพื่อนผมไปส่งที่หอเขาบุกเอาเว้ยดนตรีมาเขาก็อยู่ใช่ผมก็เลยไปเคาะห้องเขาเลยตั้งผมก็เลยไปเคาะห้องเขาใช่ไหมพี่เขาก็เปิดออกมาก็ทำหน้าเสียๆเขาบอกว่ามาทำไมกลับไปผมบอกเอากระเป๋า iPad มาเขาบอกว่ากลับไปผมก็เลยบอกเขาไปว่าเสียดายความรู้สึกชิบหายเลยให้โอกาสกี่รอบก็ทำตัวเหมือนเดิมตลอดผมก็เลยเดินกลับมาแบบไม่มองไปเลยคือผมด่าแล้วน้ำตาไหลปะตอนเดินกลับมาน้ำตาไหลปะไม่ไหลพี่คือผมงงสัตว์แล้วคือผมเดินลงมาปุ๊บผมออกจากหอเขาไม่ได้ครับก็ใช้คีย์การ์ดมันต้องใช่มันต้องใช้คีย์การ์ดผมก็เลยนั่งรอให้คนแบบว่าเข้าหออ๋อนึกว่ามึงเดินกลับไปแล้วบอกว่าออกไม่ได้เปิดคีย์การ์ดเธอเอาคีย์การ์ดมาลงไม่ได้ใช่แต่ว่าตอนที่เขาเอากระเป๋ามาให้ผมอ่ะคือผมก็เห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยนั่นอยู่ข้างในอ่ะคือผมก็กะจะแบบจะบุกเหี้ยถ้ามันจะเอาผมก็เอาอ่ะแต่ผมก็ไม่อยากแบบว่าดีแล้วน้องชายเรื่องใหญ่ก็วันนั้นก็คือเลิกกันเลยพี่แล้วก็มาคุยกันแบบว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเธอถึงทำแบบนี้วะมันเขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเธอจะด่าเธอก็ด่าเขามาเลยงั้นเราก็จบกันไปแบบนี้ตอนนี้ก็เลิกกันไปแล้วอ่ะพอเลิกกันไปเสร็จปุ๊บทีนี้คำถามวันนี้อยากปรึกษาอะไรพวกพี่พี่ว่าช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะไปปะพี่ว่าหายใจไม่ค่อยออกจะถามน้ำเหี้ยอะไรมึงไปถามเหี้ยอุ้ยเดี๋ยวกูเซ็นเซอร์ของกูออกได้ไม่เป็นไร
ถามว่าเนี่ยผมควรต้องคิดยังไงวะคือถ้าเป็นพี่อ่ะถ้าเป็นพี่อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยพี่จะแบบคิดยังไงหรือพี่จะทำตัวยังไงแบบไม่คือฟังเรื่องทั้งหมดอ่ะรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ผิดนะอันนั้นไม่รู้นะในมุมส่วนตัวคือเขาไม่ได้ผิดเพราะว่าเราเลือกที่จะทนเขาเองแล้วก็เขาก็มีกระบวนการเอาตัวรอดของเขาคือเขาก็ง้อไงเสียหนึ่งคนไปก็ง้อกลับมาแล้วเราก็ยังจะกลับมาอีกมันก็คือการว่าแบบเขาก็คลาริฟายไว้ตั้งแต่แรกซึ่งเขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้ให้สถานะกับใครทั้งคู่ก็ต้องยอมรับคนคุยมันเป็นสถานะหนึ่งที่น่ากลัวมันก็มันก้ำกึ่งอ่ะแล้วนี่เขาค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ให้น้องเป็นแฟนแล้วน้องก็รับรู้ตลอดการที่เขาบอกน้องนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นคือที่เขาบอกอ่ะคือผมบอกว่าแบบเนี่ยถ้าสมมติว่าเธอไปนอนกับคนนั้นเธออยากโกหกเขาได้ไหมอย่าทำเหมือนเขาเป็นไอ้โง่เธอบอกเขาเลยไม่นั่นแสดงว่าเราก็รับได้ดีว่าถ้าเขาแบบมีคนอื่นแล้วตอนนี้เรากังวลอะไรเราก็รับไม่ได้หรอกพี่แต่ว่าเราไม่อยากโดนโกงก็คือรับไม่ได้นั่นแหละคือรับไม่ได้แหละแต่ว่าไม่อยากให้เขาไม่บอกมึงก็แค่พูดเพื่อให้มึงดูเท่เท่านั้นแหละคำว่าถ้ามีอะไรก็บอกอ่ะเป็นมึงทำไงกันกูรู้สึกว่ากูจะไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรกูจะคิดว่ากูจะทำยังไงจะทำยังไงกูอยากเสียใจอีกไหมหรือกูแบบไอ้เหี้ยแค่ตัดแม่งไปวะมึงอาจจะเจอคนที่ดีกับเขาก็ได้มึงแค่ยังไม่เจอมึงเลยคิดว่าเขาดีที่สุดตอนนั้นเวลานี้เว้ยแถมสดด้วยไม่เว้ยกูจะบอกให้อย่างนี้คือถ้ามีแล้วชีวิตไม่ดีอย่ามีดีกว่าจริง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 ถ้ามีไว้แล้วทำให้ชีวิตมึงแม่งต้องเครียดกว่าเดิมนอนร้องไห้นอนไม่หลับแม่งทำให้ชีวิตแม่งพังมึงต้องมานั่งคิดถึงเรื่องอื่นเนี้ยอย่ามีดีกว่าเสียเวลานั่งรถเป็นร้อยโลไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปลืองทั้งเวลาเปลืองทั้งเงินเปลืองทั้งความรู้สึกไอ้เหี้ยไปหาคนที่มึงให้ความรักเขาแล้วเขาให้แบบเดียวกันกลับมาดีกว่าคนแบบนี้นะเขาตั้งตัวมาแบบนี้แล้วอ่ะต่อให้เขามาง้อมึงอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับไปเป็นแบบเดิมนั่นแหละกูว่ามึงลองไปหาอะไรทำให้มันชีวิตมันมีอะไรทำจะได้ไม่ต้องคิดถึงมันเหมือนแบบว่าผมไม่สามารถเจอคนที่ดีแบบเขาได้แล้วไม่มีอย่าโอ้ยกูเจอหน้ากูตบไปทีนึงไอ้สัตว์มีมันมีคนที่ดีกว่าเขาตบเขา มึงมันมีคนที่ดีกว่าเขาอีกเยอะมากมึงแค่ไม่ลองหันไปมองแค่นั้นเองเชื่อกูมึงเจอกับคนที่ดีกับมึงได้กว่านี้อีกเยอะอย่างโง่ไอ้หนุ่มขอให้มีความสุขทั้งเทศขอให้มีความสุขนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่การพี่เฟยแล้วก็พี่ทอยประถมพงศ์ครับทำให้รู้ว่ารู้จักโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับมันตลกดีนะไอ้หนุ่มนี่มีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเราทั้งหมดก็ต้องเคยผิดพลาดกันมาก่อนบ้างแหละกูขับรถไปหามันที่ลำปางแล้วอะโอเคหมดไป1เทปเดี๋ยวเหลืออีกเอ้ยหมดไป1สายหมดไป1สายเหลืออีก1สายเอาละครับมาถึงสายที่2วันนี้นะครับสายสุดท้ายของเราพร้อมไหมพร้อมไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนพูดเสียงดังนิดนึงได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้โทรจากที่ไหนโทรจากกทมค่ะกทมเทพอายุเท่าไหร่ฮะปีนี้22แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยหนูอยู่กับพี่การพี่เฟยแล้วก็พี่ทอยประถมพงศ์ด้วยครับจ้ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นพี่ทอยมานั่งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าหนูเรื่องของหนูผิดก็หนูก็จะโดนพี่ทอยด่าไปด้วยนะคะไม่แต่เรื่องของหนูไม่ผิดเลยนะคะแน่ใจเปล่าอันนี้หนึ่งก็ได้พี่พี่จะให้น้องลองเล่าดูเดี๋ยวพวกพี่จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครคือคนผิดต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงหนูปีหนึ่งก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งในคณะที่เขาเป็นเด็กชุมชนบทหนูต้องบอกก่อนว่าคณะที่หนูเรียนแล้วก็เซกที่หนูเรียนอยู่มันเป็นภาคอินเตอร์แล้วก็มันจะมีเด็กชุมชนบทคนหนึ่งเขาชื่อมินี่ก็เหมือนเขาก็เข้ามาในคณะมาแนะนำตัวให้ทุกคนในเซกรู้จักกันแล้วคราวเนี้ยเด็กหนูเขาจะเหยียดเด็กทุนกันมากมากเลยค่ะทำไมอ่ะในอินเตอร์เขาเหมือนมีความคิดว่าแบบเขาพร้อมทางด้านเงินพ่อแม่ซัพพอร์ตเรียนก็เรียนสูงแต่ทำไมเขาต้องมาแพ้ให้กับเด็กทุนชนบทอะไรแบบนี้ด้วยเขาก็เลยเหยียดกันมากมากเราหนูเป็นพวกใจดีก็เลยไปชวนเขามาอยู่กลุ่มเดียวกันดีมาก
พวกกลุ่มหนูจะมีกัน7คนในตอนแรกก็คือมีผู้ชาย5คนผู้หญิง2คนรวมเขาเข้ามาก็จะเป็น8ครับคราวนี้ปี1ปีแรกมันเริ่มเรื่องมันเริ่มจากหนูไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบนึงมาและหนูมาแบบสะพายมาอวดเพื่อนในคณะครับแล้วมีเนี่ยเขาก็นั่งมองเขาก็ถามว่าไปเป็นเด็กเสียมาหรอคือคำนั้นนะพี่หนูแบบหนูหันไปมองหน้าเขาแล้วก็เหมือนพูดแบบด่าๆไปว่าเวลาจะพูดอะไรอ่ะคิดบ้างเขาก็เงียบแล้วเขาก็ถามว่าจะไปไหนต่อไหมหนูก็บอกว่าก็น่าจะไปสยามไปแถวนี้แหละแล้วหนูเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะเขาอ่ะเอาเป็นพวกแบบว่าประกาศลบความผิดอ่ะพี่มากรีดกระเป๋าหนูเป็นรอยเต็มไปหมดเลยแล้วทำไงหนูพยายามพูดให้เขารับผิดชอบเขาก็ไม่รับผิดชอบเขาก็อ้างว่าแบบก็หนูถือมาอวดเขาเองเขาไม่ผิดอ้าวประกาศเลยวะเนี่ยแล้วคราวเนี้ยหนูก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพราะว่าไม่อยากให้แบบเขาไม่มีเพื่อนอีกเพราะแค่นี้เขาก็ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็เริ่มขโมยของในคณะเรื่อยๆ เริ่มจากชามกำไรแพนดอร่าที่เขาจะแบบขอเพื่อนใช่ค่ะเขาจะขอเพื่อนดูแล้วเขาก็จะแบบแอบถอดมาทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเพื่อนไม่ทันสังเกตเขาก็จะเริ่มขโมยเป็นพวกกระเป๋าสตางค์สร้อยคออะไรแบบนี้บางทียืมไปใส่ไม่คืนก็มีแต่ว่าเพื่อนในคณะก็คือเอาผิดเขาไม่ได้เพราะว่าไม่มีหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่เขาเคยพูดกับในกลุ่มว่าเขาไม่มีเหมือนคนอื่นเขาก็เลยต้องทำแล้วเรื่องมันมาแดงตรงที่วันนั้นอะพวกหนูไปปาร์ตี้กันแถวสุขุมวิทแล้วคอนโดหนูมันอยู่สุขุมวิทพอดีหนูก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวที่เหลือไปนอนคอนโดรอก่อนก็ได้รอรถไฟฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับกันโอ้โหก็อีมีมี่มาด้วยใช่พี่หนูเผลอชวนมีมี่มาด้วยโหมึงยังกับเผลอชวนมันเองมันควรจะอยู่ในกลุ่มมึงอยู่มั้ยเนี่ยพี่หนูสงสารคือพอหันไปมองรอบข้างเรามันมีแต่คนที่ท็อกซิกกว่าเราเราก็สงสารเขาที่แบบเราก็เป็นคนใจดีเขาก็อยากจะเรียนใช่ผมคิดว่าเขาอยากจะเรียนเหมือนเราอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบชวนนะแล้วหนูเป็นคนที่วางของในคอนโดเพี้ยนพลาดมากกูเข้าใจกูก็เป็นหนูวางกำไรแอร์เรสไว้อะพี่ไว้บนหัวเตียงแล้วเตียงนั้นอะห้องนอนหนูนอนที่บนหัวเตียงอะใช่หนูนอนกับมีมี่สองคนตื่นเช้ามากำไรหนูหายพร้อมกับเพื่อนที่หายไปทุกคนเลยในห้องเหลือแค่หนูอยู่บนห้องใช่นึกว่าขโมยเพื่อนหายหมดเลยเฮียไม่ได้ตอนแล้วคือเดี๋ยวนะตื่นมาเพื่อนหายกำไรหายด้วยแล้วก็เมาแล้วเนี่ยไปเมากันใช่แล้วก็กลับมานอนที่ห้องทุกคนใช่ค่ะแล้วก็มีมี่นอนบนเตียงใช่ค่ะนอนบนเตียงกันหนูสองคนที่เหลือนอนไหนนอนบนพื้นนอนพื้นกับนอนโซฟาค่ะโอ้โหมีมี่ได้เกียรติว่าเราเตียงด้วยรักมีมี่เหมือนกันแล้วเนี่ยคือหนูสงสารเขาพี่เพื่อนในกลุ่มก็สงสารเขากันเราคือเพื่อนในกลุ่มอะก็คือโดนมีมี่ขโมยด้วยทุกคนปะไม่ทุกคนเขาจะเลือกขโมยแค่ผู้หญิงค่ะผู้ชายเขาจะไม่กล้าก็คือพูดง่ายสามคนที่อยู่ในแก๊งอ่ะก็คือขโมยสองคนไงไอ้ที่เหลือที่ไปนอนคืนเลยพวกผู้ชายไงไม่รู้จะเอาอะไรไงแล้วไอ้คนอื่นยังให้อภัยมีมี่เหมือนที่หนูให้อภัยเลยวะให้อภัยค่ะเหมือนหนูจะเอาเหตุผลเข้าพูดว่ามึงเพื่อนแค่อยากจะมีเหมือนเราเพื่อนแค่อยากจะเรียนเหมือนเราไม่ควรจะเอาเข้าใจกันเลยใช่ค่ะเหมือนเราไม่ควรจะเอาของแค่นั้นมาตัดสินกำไรเราแค่แบบ 4-5 หมื่นเราหาเงินแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้แต่เพื่อนคนนึงที่เขาอยากจะเรียนเขาอยากจะมีอนาคตอ่ะมันสำคัญมากกว่านั้นพี่ขอสักอันได้ไหมกำไรพี่ขอลองเอางี้นะพี่ขอ 2,000 ได้ไหมโอ้ย 4-5 หมื่นมันไม่น้อยเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะถ้าเพื่อนขอดีๆอ่ะกำไร MX อันนั้นอ่ะหนูให้ได้แต่หนูไม่เข้าใจเลยไม่ต้องให้มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องมันคือการขโมยกันมันไม่ใช่ว่าอยากมีหรือไม่อยากมีอ่ะต่อก่อนอ่ะต่อเตือนมาเพื่อนหายแล้วกำไรไปด้วยแล้วไงต่อครับใช่ค่ะหนูก็เลยทักลงกลุ่มเลยว่ามีใครเห็นกำไรไหมแล้วเพื่อนบอกว่าก็เห็นใส่อยู่เมื่อคืนถอดทิ้งไว้ที่ร้านเหล้าหรือเปล่าก็ติดต่อไปทางร้านเหล้าเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูว่าตอนที่หนูออกจากร้านอ่ะก็คือกำไรยังอยู่บนข้อมืออยู่เลยหนูก็เลยคิดว่างั้นไม่ใช่ละถ้ามันไม่ได้ตกอยู่ในห้องถ้ามันไม่ได้หายไปที่ไหนงั้นก็ต้องมีคนขโมยหนูก็เลยทำแบบทำใจดีไว้ก่อนวันนั้นเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์มันมีเรียนภาคเช้าก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปถามต่อหน้าเลยดีกว่า
ไปตอนเช้าวันจันทร์ปุ๊บมีมีดใส่กำไรอันนั้นไปแล้วบอกว่าเพิ่งซื้อมาโอ้ไอ้เหี้ยแล้วหนูอ่ะคือจับโต๊ะได้เพราะก่อนหน้านี้ฝั่งหูอ่ะดีออหนูที่เป็นรุ่นไข่มุกอะพี่มันก็หายไปแล้วมันก็ไปอยู่บนหูเขาตอนเช้าเหมือนกันแต่หนูเอาผิดไม่ได้เป็นคนแบบไอ้เหี้ยใจแม่งเด็ดสัตว์อ่ะไอ้เหี้ยคือถ้ามึงขโมยไปใส่อ่ะมึงต้องไม่เจอกันไงใช่ใช่ใช่นี่คือมิตรอาชีพใส่มาให้ดูเลยอ่ะมันกูขโมยแว่นไอ้เฟยแล้วพรุ่งนี้กูใส่ไอ้เฟยของกูของมึงหายอ่ะแล้วก็มีหัวพี่ไอ้เหี้ยมันโกหกหน้าด้านๆเลยดิหนูก็จับได้ไงเพราะว่าของหนูมันมีตำหนิมันมีรอยอยู่ด้านในแล้วก็รุ่นนั้นอะสีที่หนูใส่อะมันมีแค่สองคนในคณะที่ใส่อยู่หนูก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆแล้วเขาว่าไงเขาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าเขาเดินมาเขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบอ๋อรับสารภาพแล้วก็หมูอะต่างหูเขาบอกว่ามีคนซื้อให้เขาเป็นของขวัญอีกทีนึงหนูก็เลยเอาผิดไม่ได้เพราะว่าต่างหูมันไม่ได้มีตำหนิไม่ได้มีอะไรอ่ะที่หนูก็ซื้อมาหนูก็ตามได้นะถ้าจะเอาจริงอ่ะว่าใครซื้อให้ขอคุยหน่อยไหนเอาบินมามันก็ตามได้แต่หนูไม่อยากยืดเยื้อเพราะเห็นว่าแบบเขาก็เอาเถอะไม่เป็นไรก็ได้แต่กำไรอ่ะหนูค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสนิดนึงเพราะว่าคุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็เลยต้องตามมันตกไปหมดแล้วพอมาปี2เริ่มจะมีพวกแบบแบนเนมใส่เริ่มจะมีเงินเลี้ยงเพื่อนๆในกลุ่มได้ผู้หญิงคนนึงในกลุ่มอ่ะมันอ่ะรู้มันรู้อะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่มันไม่บอกพวกหนูอยู่ดีๆอ่ะมันก็เดินมาพูดกับมีนี่ว่ามึงทำอะไรอ่ะมึงรู้อยู่แก่ใจนะอย่าให้กูต้องพูดเลยแล้วมีนี่มันก็แบบโวยวายแบบอารวาสมึงจะไปเข้าใจอะไรกูมึงมันมีพร้อมทุกอย่างนี่เขาเหมือนเวลาเขาทะเลาะกับเราอ่ะเขาจะชอบใช้มุกเนี้ยพี่มาใส่พวกเราแล้วพวกเราก็จะหน้าชากันหมดทุกครั้งเลยก็มันก็เถียงอะไรไม่ออกอ่ะมันจริงอ่ะใช่ค่ะมันก็จริงของเขาแต่มันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดเราก็เลยเลือกที่จะไม่เถียงมากกว่าแล้วไงต่อจนมันเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้องเปลี่ยนกระเป๋าแบรนด์เนมสัปดาห์นึงอ่ะประมาณ3ใบเจ็ดมาอาทิตย์ละ3แล้วมันเอาใบนึงมาคืนหนูมั้ยที่โดนลิควิดไปอ่ะไม่ค่ะไม่คืนไม่อะไรไม่น่าคืนตรงนี้มันเริ่มจะอยู่คอนโดมันเริ่มจะแบบนู่นนี่นั่นแต่หนูก็ไม่ได้สนใจเพราะมีเพื่อนในคณะคนนึงเดินมาพูดกับพวกเราว่ากูอะเห็นนี่นี่มันนั่งพอดกลับไปแถวห้วยขวางทุกวันเลยพวกมึงคนไหนขับพอดกันอะพากูไปบ้างหน้าชากันทั้งกลุ่มนี้พี่กลุ่มหนูไม่มีใครขับพอดสักคนนึงคือมากสุดอะเราขับเบนซ์ขับ BM กันปกติเราเข้าเนี้ยต้องหันมองหน้ากับเพื่อนแล้วถามกันเองว่าเออนอกจากพวกกูแล้วมีนี่มันมีเพื่อนอีกเหรอวะแล้วเพื่อนก็พูดกันว่ามึงไม่น่านะไม่มีใครคบมันนี่มีแค่พวกกูหรือเปล่าแล้วคราวเนี้ยก็เลยไปตัดสินใจยืมรถเพื่อนคนนั้นที่มาบอกเราว่าเออกูยึดไปตามพอรอหน้าคณะเสร็จปุ๊บมีรถมารับมันจริงๆเหมือนที่เพื่อนคนนั้นบอกเราก็ขับรถตามกันไปเลยมันจะมีช่วงจังหวะที่มันเว้นกันไปอ่ะพี่แต่งไหมคือแบบมันก็ตามติดๆกันไปอ่ะจนเรารู้ว่ามันจะไปจุดหมายปลายทางไปอยู่ตรงไหนพอมาถึงก่อนถึงโรงแรมแถวห้วยขวางรถคันนั้นจอดหน้าเซเว่นเราคือช็อกมากที่มีผู้ชายคนแก่คนนึงอ่ะแบบเป็นคนจีนแล้วเขาก็ดูแก่ๆแต่เขาแต่งตัวดูมีภูมิฐานมากเดินลงมาจากรถเข้าเซเว่นไปแต่เราก็ยังคิดในแง่ดีว่าเอออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของมินี่มันก็ได้พอเขาขับรถปุ๊บเขาไปแบบจอดที่เหมือนมันเป็นฟิลแบบว่าเป็นแยกอะพี่เขาจอดนิ่งแต่เขาไม่ได้ลงเขาจอดนิ่งเลยแล้วเหมือนเราในรถอะเริ่มรู้แล้วว่าเชียร์มันต้องรู้แล้วแน่ๆเลยว่ากูขับตามมาเขาขับตามมาจากฝั่งพญาไทอะพี่ไปถึงห้วยขวางอะใช่เขาก็เหมือนทำท่าจะเดินลงมาแล้วเขาก็เดินกลับเข้าในรถไปใหม่แล้วเขาก็ขับไปโรงแรมเลยแล้วเราก็เลยจับใจความได้ว่านี่มันมีคนเลี้ยงแล้วคนเลี้ยงก็คือคนที่ลงไปเซเว่นคนนั้นก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนผู้ชายในกลุ่มบอกว่าใครจะเตือนก็เตือนนะกูไม่เตือนได้หรอกกูก็ไม่คบเลยด้วยแบบนี้เหมือนความสัมพันธ์ในกลุ่มอะพี่มันจะเริ่มแตกหักกับนี่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนผู้ชายในกลุ่มหนูอะไม่ใช่ว่ามันรับไม่ได้ที่เพื่อนเป็นเด็กเสียแต่คำว่าเด็กเสียก็คือไปเป็นน้อยเขาอะพี่มันก็เลยรับไม่ได้สุดๆแต่หนูยังแบบ
ใจดีว่าแบบเฮ้ยมึงก็รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเราแบบให้โอกาสก่อนไหมก็จับเข่าคุยกันนี่มันก็บอกว่ามันจะเลิกกระเสียคนนั้นให้แต่มันไม่เลิกมันยังไปกับเขาทุกวันยังมีรถคันนั้นมารับหน้าคณะทุกวันเลยก็ไม่ได้เตือนไม่ได้อะไรจนผ่านไปประมาณแบบ 2-3 เดือนไปช่วงแบบว่าคลาสปิดก็คือได้เวลาแบบไปเที่ยวกันตอนแรกอ่ะหนูกับเพื่อนอ่ะวางแผนไว้ว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ว่ามีนี่บอกว่ามึงไปลาวกันแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรสารภาพเลยว่าเพื่อนในกลุ่มไม่มีใครเอะใจอะไรเลยว่าเออไปก็ได้ไม่มีใครเคยไปในกลุ่มผู้มึงก็ง่ายเนาะก็หนูไม่ได้เอะใจแล้วความด้วยที่แบบคนมันไปเยอะที่ช่วงนั้นอ่ะเราแลกเงินกันไปอ่ะตอนนั้นนี่ติดตัวกันไปคนละประมาณ 5-6 หมื่นเป็นเงินไทยสดโอ้โหแลกกันเยอะจังวะเยอะมากไปลาวนี่เยอะมากนะ 5-6 หมื่นไปถึงปุ๊บหนูเป็นคนเดียวเลยในกลุ่มที่แบบไม่แลกเงินลาวหนูยังเก็บเงิน 5-0,000 ของหนูไว้แบบในกระเป๋าเผื่อฉุกเฉินหนูจะใช้เงินเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวถึงไทยยังไงหนูจะจ่ายคืนให้เพราะว่ากลุ่มเราจะเป็นแบบนี้กันตลอดเวลาออกไปเที่ยวแบบต่างประเทศกันหนูผิดคาดมากเลยหนูคิดว่าเพื่อนหนูจะพาไปหลวงพระบางพาไปแบบกินนู่นกินนี่เพื่อนหนูพาไปสามเหลี่ยมทองคำไปบ่อนไปบ่อนเหรอใช่ค่ะแต่เพื่อนในกลุ่มคือหน้าเหวอกันมากตอนที่รู้ว่ามันคือสามเหลี่ยมทองคำคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปกินตำหลวงพระบางไปแบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้กันพอเอาของไปเก็บในโรงแรมเสร็จปุ๊บนี่มันก็มาเคาะประตูห้องแล้วมันก็มาพร้อมกับไอ้ผู้ชายคนนั้นที่พามันเข้าโรงแรมไปก็คือคนแก่คนดีๆนี่เองอ่ะพี่ไม่มันไม่ดีพี่อันเหี้ยมันอ่ะไม่มองผู้ชายเลยพี่มันมองแค่ผู้หญิงอ่ะหนูกับเพื่อนอีกคนอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันมองแค่พวกเราสองคนเลยคือแบบมันน่าหัวงูอ่ะพี่แล้วมันต้องการอะไรหนูก็ไม่รู้ในตอนแรกว่ามันอ่ะต้องการอะไรก็แบบมันนี่มันก็มาคุยว่าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเข้าพวกมึงเดี๋ยวเขาจะพาพวกมึงไปดูคาสิโนเนี่ยเขาว่าเป็นหุ้นส่วนนี้แต่เขาก็ส่งกูเรียนด้วยเขาเป็นผู้มีพระคุณของกูแล้วก็มึงก็ควรจะเคารพเขาแม่หนูก็งงฮะเคารพทำไมไม่ได้ส่งกูเรียนนี่แต่ก็มันทำอะไรไม่ได้มันอยู่ในถิ่นเขาอะพี่เราก็ไปกลางเยอะอะไรไม่ได้ก็ยอมตามเขาไปคาสิโนเดินดูกันในคาสิโนมีอะไรบ้างเดินดูของที่เขาขายจนมีคนมาตามเราขึ้นไปกินข้าวก็แบบเนี้ยเขาเลี้ยงนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าผู้ชายคนที่ลงมาตามอ่ะก็คือพูดภาษาไทยได้แล้วก็เลยสื่อสารกันรู้เรื่องแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้ามืออ่ะหนูอ่ะคิดว่าเขาน่าจะฟังไทยรู้เรื่องแต่แค่พูดไทยไม่ได้เพราะเขาดูเหมือนเข้าใจที่เราพูดกันแต่ละครั้งแต่เขาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเขาเพียงแค่ยิ้มกลับมาเฉยๆแต่พอไปถึงปุ๊บอ่ะนี่เนี่ยมันก็แบบนั่งแบบหน้าสลดมากพี่นั่งแบบหน้าเหมือนหน้าคนมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่พูดออกมาไม่ได้เราก็ไม่ได้สนใจก็กินข้าวกินรายการไอ้เดียคนนั้นอ่ะก็บอกมิมี่ว่าให้เพื่อนผู้ชายเธอออกไปก่อนเขาอยากคุยกับเพื่อนผู้หญิงก็คือมันอ่ะที่หนูเขาว่าชี้มาที่หนูว่าเดี๋ยวคุยกับคนนี้ก่อนอะไรประมาณนี้หนูก็ฟังจีนไม่ออกอ่ะพี่แต่ก็พอจะรู้ว่าเดี๋ยวคุยกับหนูก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกับคนขอโทษขอเบรกนิดนึงแล้วอีมิมี่มันสื่อสารกับเขายังไงวะเออเสียเนี่ยมิมี่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นเด็กทุนชนบทที่แบบว่าเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ก็เสริมใช่ค่ะใช่ประมาณแบบว่ามีโควต้าจีนอะไรอย่างนี้มาด้วยต่อถึงตอนสรุปละแล้วคราวนี้แหละเขาก็ชี้มาที่หนูแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงก็คือน้ำขิงหนูกับน้ำขิงอาจจะไม่เหมือนกันหนูจะหน้าแบบหน้าเวียงๆหน่อยหน้าแบบคมๆหน้าเวียงเขาก็นี่มันก็พูดว่ามึงเสียเขาสนใจมึงนะเขาเรียกเขาให้เดือนนึง300,000เฟยปะอย่าเป็นเด็กเสียเขาซื้อรถให้แล้วก็เดี๋ยวเขาซื้อคอนโดให้ด้วยถ้าตกลงโอเคก็คือมาเป็นเด็กเสียเหมือนมันแต่ต้องรับให้ได้ทุกอย่างที่เขาทำหนูก็บอกว่ากูไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินขนาดนั้นกูไม่เอากูไม่ทำเก่งมากไอ้หนูแล้วหนูก็เดินออกมาแล้วคราวเนี้ยน้ำขิงอ่ะมันก็เดินเข้าไปคุยต่อแต่เหมือนน้ำขิงอ่ะมันเป็นคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นนะพี่มันแบบฟิวเต้าหู้ขาวอ่ะหน้าหมวยๆอ่ะฟิวต้องอะไรนะต้องหู้ขาวอีสัตว์มึงฟิวหน้าต้องหู้ขาวอ่ะพี่มึงเป็นบูลลี่เพื่อนอีเวนแล้วน้ำขิง
ตอบไปว่าน้ำขิงมันก็ปฏิเสธแต่คือแบบปฏิเสธมันแบบมันดูเหมือนไม่ปฏิเสธอ่ะคนปฏิเสธไม่ค่อยปฏิเสธคนไงเราคราวนี้นี่มันก็เดินออกมาส่งน้ำขิงด้านนอกแล้วน้ำขิงมันก็ร้องไห้ออกมาแล้วเพื่อนผู้ชายในกลุ่มอ่ะมันเริ่มจะหัวร้อนแล้วว่าเออทำอะไรเพื่อนกูมันก็เลยบอกว่ากูไม่ได้ทำอะไรเพื่อนมึงกูแค่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้เพื่อนมึงสองคนเฉยแล้วเหมือนมีคนหนึ่งในกลุ่มอ่ะมันจะวิ่งเข้าไปต่อยนี่แต่ว่าโดนห้ามไว้เพราะมึงผู้หญิงไม่ได้ทำไม่ได้มันก็เลยเงียบเราคราวเนี้ยอีนี่มันก็บอกว่าพูดกับหนูสองคนกับน้าขิงนะให้เพื่อนผู้ชายได้ยินด้วยว่ากูตกต่ำเท่าไหร่อ่ะมึงก็ต้องตกต่ำเหมือนกูเที่ยงมันหลุดออกมาจากอะไรแล้วเหมือนหลุดมาจากในหนังโนสัตว์เออเออพี่ฟ้ามีตาเปล่าไม่ใช่เราคราวเนี้ยพวกหนูก็เริ่มกลัวกันแล้วไงพี่ว่าแบบเออเที่ยงมันทำอะไรวะก็รีบกลับโรงแรมกันไปแล้วมีเพื่อนผู้ชายคนนึงเสนอว่าคืนเนี้ยพวกกูอยู่ที่โรงแรมไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่ที่นี่อ่ะเราตื่นตอนเช้ามาเราจะอยู่กันครบไหมก็ไม่รู้หากลุ่มในเฟซอะพี่หากลุ่มคนไทยในตำหย่อมทองคำหาว่าใครมีห้องมีอะไรไหมไปเจอป้าคนหนึ่งเขาชื่อป้าเป็นแม่บ้านเขาเคยลงหาคนมาช่วยหารค่าห้องแต่เขาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดต่อป้าไปโชคดีมากพี่ที่ป้ายังไม่นอนแล้วอะไรก็รับถามว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าทำไมถึงจะมาพักทีเดียวตั้ง7คนเล่าให้เขาฟังว่าเรื่องเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่างั้นก็รีบออกมาเลยคนพวกนั้นอะทำได้ทุกอย่างแหละแล้วเหมือนนี้เนี่ยมันก็เริ่มโทรมาโทรแบบโทรจิกอะพี่แต่พวกเราปิดเครื่องใส่แล้วหนูเป็นคนเดียวที่มีโทรศัพท์2เครื่องก็เลยได้ติดต่อกับป้าเครื่องนึงแล้วโทรศัพท์ที่เหลือก็คือปิดแล้วก็ใส่กระเป๋ากันหมดเลยแล้วป้าก็พูดกับพวกเราว่าเออห้องป้าห่างจากที่พวกหนูอยู่ประมาณ 3-4 กิโลเดี๋ยวพวกหนูลงมาแล้วเดี๋ยวป้าให้สามีป้าไปรับแล้วเดี๋ยวมาถึงห้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคืนนั้นหนูอยู่แค่คืนเดียวเพราะตอนเช้าหนูจะกลับไทยหนูเสนอให้เขาหมื่นหนึ่งเริ่มไปบอกใครแล้วก็ห้ามไปพูดกับใครว่าพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะแบบมีใครมาถามมีใครมาอะไรก็คือห้ามบอกแล้วของกระเป๋าเดินทางนึงอะพี่หนูทิ้งไว้ที่โรงแรมหมดเลยเก็บใส่แบบของจำเป็นอะใส่เป้แบกเป้กันคนละใบออกจากโรงแรมมาถึงปุ๊บสามีป้าก็คือรออยู่ด้านล่างเขาก็รับไปที่ห้องแล้วมีนี่อ่ะมันอ่ะเหมือนเริ่มโทรมาอีกเครื่องนึงที่แบบหนูใช้งานอยู่แล้วเพื่อนในกลุ่มก็บอกมึงรับไปเถอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้ามันต้องไปอยู่ที่นี่ก็เอาเถอะพวกกูยอมก็เลยรับแล้วก็บอกว่ามีนี่มันก็บอกเออเขาไม่ยอมนะเขาจะทำร้ายกูถ้าไม่ได้ทำสิ่งอ่ะเขาต้องฆ่ากูแน่ๆแล้วมึงต้องช่วยกูนะมึงเป็นเพื่อนกูไหมแล้วพวกหนูอะพี่มันก็สงสารแหละแต่แบบ เราจะตายแล้วเหมือนกันอะมันไม่ได้หรอก็เลยตัดสายไปดื้อๆแบบนั้นเลยคราวนี้พอประมาณรุ่งเช้าปุ๊บสามีป้าเขาเดินเข้ามาในห้องพวกหนูไม่ได้นอนนะเพราะว่ามันนอนไม่ได้มันไม่มีที่เราต้องนั่งแบบเปียกๆกันสามีก็บอกว่าหนูต้องออกตอนนี้เลยนะเพราะว่าลุงรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนอะมาเวียนๆอยู่แถวนี้เป็นรถคันสีดำแล้วลุงก็ไม่คุ้นด้วยเขาบอกว่าถ้าไม่ออกตอนเนี้ยตอนเที่ยงอะเขาไม่รับประกันความปลอดภัยแต่ถ้าออกตอนเนี้ยเขาอะจะไปส่งเราถึงชายแดนแล้วเขาอะเหมือนติดต่อญาติที่อยู่ฝั่งไทยอีกทีนึงให้ประสานเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยว่าเนี่ยใช่ค่ะให้เขามารับพอถึงชายแดนปุ๊บอ่ะหนูร้องไห้เลยนะพี่ที่หนูแบบเห็นแผ่นดินฝั่งไทยแล้วอ่ะพอมาถึงไทยปุ๊บอ่ะเราก็ไม่ติดต่อกับมินี่เลยแล้วก็ไม่พูดอะไรกับเพื่อนในคณะเลยว่ามินี่ไปไหนจนมาเริ่มแบบเปิดท่าอีกทีเปิดศึกอีกทีนึงอาจารย์ติดต่อมินี่ไม่ได้มินี่ไม่มาเรียนเลยจนแบบที่บ้านมินี่ต้องไปแจ้งความคนหายแล้วพอสุดท้ายอ่ะมินี่ก็เหมือนหายไปจากพวกเราเลยแต่หายไปยังไงหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชีวิตอยู่ไหมวะใช่พี่นั่นคือสิ่งที่แบบสงสัยเพราะว่าทางตำรวจไทยทางแบบตำรวจฝั่งนู้นเขาก็ช่วยกันหาแต่ก็ไม่เจอเฮียรุ่งไปเจอเฮียกันมาวะเนี่ยเฮียอีกสัตว์ฟังกันเหนื่อยเลยเขาแบบเรายังหาเขาไม่เจอเลยจนถึงมาพวกหนูปีนี้ปีสี่แล้วก็ยังไม่เจอเขาเขาหายไปประมาณปีกว่าค่ะดีกว่าโหเฮียเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มิมี่บอกก็คือถ้าเขาไม่ได้น้ำขิง
ใช่ค่ะเขาจะทำร้ายมิมี่แล้วมิมี่ก็อาจจะต้องตายคือหนูก็ยังโทษตัวเองนะว่าทำไมคืนนั้นเราถึงไม่แจ้งตำรวจหรือเราไม่แจ้งแบบใครสักคนหนึ่งให้ไปช่วยมึงเอาของมึงรอดมาดีแล้วเดี๋ยวแล้วก็เข้าใจว่าหนูสองคนต้องรู้สึกผิดมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนในคณะเขาค่อนข้างที่จะปิดกันแบบรู้กันน้อยมากกว่าแต่หนูอยากให้เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ว่าบางครั้งสิ่งที่เราอยากจะมีเหมือนคนอื่นอะเราแบบไม่ต้องมีก็ได้ถ้ามันจะทำให้เราไปถึงคือเนี่ยเราวิเคราะห์เชิงสังคมได้เลยอะว่าคือพอเด็กที่เป็นทุนชนบทอะเราต้องมาอยู่กับเด็กที่บ้านมีเงินอะมันคือถ้าเขาเรียนกับสมมติว่าเสกภาคไทยบทตีอะมันอาจจะไม่ขนาดนี้แต่เขาไม่เรียนความเหลื่อมล้ำมันเยอะแต่เขาได้ทุนมาเรียนเตอร์ด้วยแล้วเขาก็ใจแตกแหละแล้วเขาใช่ค่ะมันทำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำจริงๆนะแต่ว่าวิจารณญาณของแต่ละคนมันไม่เท่ากันระบบความคิดมันไม่เท่ากันmaterialism ของเราก็จริง IG Instagram social media ต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีเหมือนเพื่อนเราต้องเขามีกระเป๋าใบใหม่รุ่นใหม่รถรุ่นใหม่เราอยากมีเหมือนเขาอยากมีเท่าเขาจริงทั้งที่จริงๆแล้วกำลังเราไม่ได้มีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องผิดการมีไม่ใช่เรื่องผิดการมีไม่ใช่เรื่องผิดพี่ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายบริบทตอนที่หนูอยู่กันเนี่ยหนูคุยอะไรกันมันอาจจะไปทริกเกอร์บางอย่างก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ไป encourage เพื่อนให้เพื่อนต้องมีอ่ะไม่ได้ไปเค้าเรียกอะไรวะไม่ได้แบบว่าไอ้เหี้ยมึงไม่มีหรอแบบไม่ได้เหยียดเราคือเราอ่ะจริงๆจริงตั้งแต่แรกคือเราเป็นคนดีด้วยซ้ำที่เรากลัวเขาไม่มีเพื่อนเห็นใจเขาไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองการมีไม่ผิดเราทำดีที่สุดเลยฐานะเพื่อนแล้วถ้าที่พี่ฟังพี่รู้สึกว่าหนูเป็นคนดีมากมันดีมากแล้วนะดีมากๆแล้วเพราะไม่งั้นพี่ไปตั้งแต่พี่แจ้งตำรวจจับตั้งแต่ลิควิดลิควิดแรกไปแล้วลิควิดแรกคือไปแล้วเราไปเจอกำไรอีกกำไรต้องหูแต่จริงๆ by the way คือก็ภาวนาให้น้องมิมี่เขายังมีชีวิตอยู่อยากขอให้ปลอดภัยกลับมาแล้วจะได้ปรับตัวกันใหม่เพราะเพื่อนๆก็ยังคิดถึงกันอยู่แต่เอาเป็นว่าผู้หนูกลับมาได้เนี่ยปลอดภัยโอเคแล้วที่ว่ายอดเยี่ยมแล้วตั้งแต่ป้าคนนั้นน่ะเขาแบบประสานฝั่งไทยตำรวจเลยไอ้เหี้ยมันเรื่องใหญ่มากอ่ะเอาเป็นว่าขอให้ปลอดภัยละกันแล้วก็เรากลับมาปลอดภัยกันหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันสำหรับใครที่อยากมีอยากได้กิเลสเนี่ยมันมีได้แต่ต้องมีอยู่ภายใต้ความพอดีความพอดีเอาที่ไหวนะที่ไหวที่ไหวอย่าฝืนนะอย่าฝืนจนมันเป็นทุกข์จนมันเข้าตัวเองแล้วก็แล้วนี่เดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยอย่าไปขโมยของใครอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนแบบไม่อยากให้คิดมากแบบคือหลักๆเท่าที่ฟังไม่อยากให้โทษตัวเองคือทุกอย่างมันเกิดจากความที่เราเข้าใจเขาอะเราเหมือนแบบมันคือเราเปิดรับเขามาเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เป็นคนชวนเขามาเราไม่ได้เป็นคนแบบบังคับให้เขาต้องดีกว่าเราหรือว่าต้องแบบมีแบบที่เรามีอะไรเงี้ยมันคือตอนนี้มันเรื่องของจิตใจแล้วล่ะไม่อยากโทษตัวเองมากกว่าก็ปลอดภัยกลับมาเจอครอบครัวมาได้เรียนหนังสือต่ออะไรแค่นี้มันก็แฮปปี้ละก็อยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็เราว่าจริงมีโอกาสว่าสมมติว่าไหว้พระทำบุญก็นึกถึงเพื่อนเราไม่รู้ว่าเขาจะต่อให้เขาไม่มียังมีชีวิตอยู่ก็ให้เขาได้บุญร่วมกันกับเราได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็ลองไปทำบุญร่วมกันดูเนาะแก๊งแรงหนูอะไม่เลยค่ะยังไงก็พี่ข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวานิดนึงนะคะเผื่อแบบมีคนมาอุ้มไปหนูก็ขอโทษเรื่องโอ้ยกูก็ลังเลอยู่เนี่ยไอ้ปอร์เช่คันนั้นมันสีอะไรทะเบียนอะไรพี่จะได้ไม่ได้ลงมันนะพี่กลัวนะทุกวันนี้อลิก็เยอะอยู่กลัวทุกคันหนูขอให้ปลอดภัยขอให้หลังจากนี้มีความสุขครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่โทรมาเล่าให้ฟังวันนี้สนุกมากตั้งใจเรียนครับแล้วก็ขอให้จบมาเป็นบัณฑิตที่ดีค่ะขอบคุณค่ะครับมีครับครับไว้เจอกันสวัสดีครับโอ้ my god what the fuck อ่ะวันนี้นะครับก็อ่ะทอยเป็นไงวันนี้เหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ดีหมายถึงว่าแบบคือ2เรื่องเหมือนรู้สึกว่าแบบเรื่องนึงเขาก็อยากจะเตือนคนอื่นไงอีกเรื่องนึงเขาก็อยากจะหาทางออกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยได้ฟังหรือว่าได้ช่วยเหลือเขานิดๆหน่อยๆก็โอเคอะไรเงี้ย
เรื่องนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงคือรับฟังอย่างเดียวคือประเด็นน่ะสิ่ง2คนเนี้ย2เรื่องเนี้ยมันมีความเหมือนกันคือคนนึงเค้าก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่แบบเหมือนมาใหม่เข้าเพื่อนไม่ได้อีกเรื่องนึงคนนึงก็เหมือนแบบอยากจะรักคนที่แบบอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันเออสุดท้ายแล้วคนนี้มีเจตนาที่ดีเป็นคนดีทั้งคู่ใช่ใช่เป็นคนที่เพียวอ่ะไม่แต่แปลกว่าที่สองคนนี้เจอเรื่องที่ตัวเองรับไม่ได้ทั้งคู่แต่ทุกคนเลือกที่จะไปต่อใช่อันนี้คือสิ่งที่แบบเรื่องที่ไม่ควรจะไปต่อแต่ทั้งคู่ไปต่อใช่ทุกคนไปต่อคืออันนี้เจอเพื่อนกีดกระเป๋าก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เจอเขาไปมีอะไรกับคนอื่นก็เกิดจะไปต่ออะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยอะไรเงี้ยหัวเทปชื่อนี้ว่ารู้ไม่ดีแต่ก็ไปต่อไอ้เหี้ยไม่สุดท้ายมันก็ต้องสติอ่ะสติแล้วก็แบบเหมือนแบบมันควรจะรักตัวเองนะสองเรื่องนี้จริงๆแล้วมันควรจะรักตัวเองให้มากๆมันเรื่องคือคำนี้มันสำคัญเพราะว่ามันทำให้เรามีสติเออเนี่ยอีกแห่งศาสตร์แต่ว่าไม่ว่าไงก็ตามก็โต๊ะนี้ยังว่างคอนเสิร์ตเข้าได้คือนั่งกันเนี่ยหิวกูหิวมากเลยเข้าเมื่อกี้กูมองเลยเข้าไอ้ไก่อ่ะวันนี้ทอยฝากผลงานหน่อยช่วงนี้มีอะไรบ้างก็ตามไอจีแล้วกันครับทอยพนมพงครับก็เดี๋ยวลงเรื่อยๆเฮ้ยซีรีส์อ่ะโอเคก็ถ้าตอนนี้ก็มีซีรีส์ออนอยู่นะครับหนังสือรุ่นทอยครับที่เป็น25ก็ทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งครับฝากด้วยจอเฮ้ยแล้วทอยตีกอล์ฟด้วยฮะตีกอล์ฟด้วยครับเคยหายเออเคยไปตี20วันตีกอล์ฟตีกะลีหลังจากตีกอล์ฟอ๋อเอาไปเลยนะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสำหรับด่าก่อนหอที่หลังก็เดี๋ยวเราจะตั้งโพสต์ไว้ใน Facebook กันเฟยใครที่มีเรื่องที่อยากปรึกษาอะไรยังไงก็เข้าไปพิมพ์บอกไว้แล้วเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยจะติดต่อเข้าไปแล้วมาเล่าเรื่องกันคนที่เรื่องเนี่ยพีคเอาพีคมาเลยพีคเอาพีคมาเลยหรือเอาตลกมาเลยเออจริงๆได้หมดเลยตลกที่เหี้ยแบบเรื่องที่โง่ที่สุดในชีวิตก็ได้เอออย่างแบบหาเพื่อนคุยนะครับอ่ะมาดูกันว่าเทปหน้าจะมีใครมาช่วยด่าอีกนะฮะถ้าไม่มีคิวไม่ได้ก็เป็นพวกกู2คนนะครับเจอกันเทปหน้านะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งบ๊ายบายการเฟยครับ